ทีนี้เราไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนกันหน่อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามข่าวการเมืองอย่างชาวบ้านที่บึงกาฬบอกว่าดีใจมากๆที่ได้รัฐสภาที่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาสักทีนึงเพราะอะไรรอการแก้ปัญหาโดยเฉพาะเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เชื่อนะครับว่าน่าจะเข้ามาแก้ปัญหาให้ได้ทีนี้ถามว่าเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเป็นปัญหาไหมพี่คนนี้ที่ขายลอตเตอรี่บอกมันไม่ใช่ปัญหาถ้าเกิดทุกอย่างร่วมมือกันเพื่อทำให้ชาติบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ครับต้องมุ่งพื้นฐานที่ว่าเคยเป็นนายกมาก่อนเพื่อให้กับระบบการทำงานกับคู่ระบบเก่าการแก้ไขเศรษฐกิจก็คือจะดีขึ้นนะครับรัฐบาลไม่กลายเป็นเรื่องการลากย่านะครับให้เพื่อนขึ้นมาอีกได้เกี่ยวกับรักษาอย่างพลาดมันตกต่ำไปหลายจะให้แก้ปัญหาบ้านเมืองของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆบ่ให้มันตกต่ำลงเด้ขายของก็ให้มันดีขึ้นทำมาหากินให้โอเคให้คนไทยเราโอเคค่ะส่วนใหญ่ก็คือปัญหาปากท้องนะครับนี่คือความเห็นของชาวบ้านที่บึงกาฬกลับมาเมืองหลวงกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะฮะเช้าที่ผ่านมาครับนักข่าวของเราสำรวจความเห็นของพี่น้องประชาชนหลังจากทราบข่าวว่าเรากำลังจะได้นายกคนใหม่ส่วนใหญ่พูดไปในทิศทางเดียวกันเรื่องของค่าแรงนะค่าแรงขั้นต่ำปัญหาปากท้องราคาสินค้าแก๊สหุงต้มราคาค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันอยากให้มันลดลงมากกว่าเดิมได้ไหมครับข้าวของราคาแพงก่อนครับประชาชนเขาเดือดร้อนกันเยอะครับเรื่องราคาไอ้มันแพงค่าแรงก็ยังไม่ปรับขึ้นแล้วก็ค ่าของชีพพวกอะไรเนี่ยครับค่าน้ำค่าไฟก็ขึ้นไข่ก็ยังขึ้นราคาเลยครับอะไรก็แพงหมดเลยยุคนี้เออพวกราคาสินค้าค่ะก็บางอย่างก็คือของมันแพงอะค่ะก็คืออยากให้ควบคุมราคาหน่อยอะค่ะขึ้นแล้วไม่มีทางลดเลยอะขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ลดเลยคือเรื่องเงินผู้สูงอายุก็ไม่น่าไปตัดเขาแบบนั้นนะคะอ๋อใช่ใช่ไม่น่าไปตัดแบบนั้นค่าแรงขอค่าแรงขึ้นอีกวันละ450ได้ไหมเรื่องค่าแรงนี่ยังไงคุณแชมป์ค่าแรงเหรอเมื่อวานนี้ในโซเชียลเนี่ยมีคนคอมเมนต์กันเยอะเลยนะบอกว่าจะโอนเมื่อไหร่อ่ะ 10,000 บาทเฮ้ยได้แล้วไม่ใช่เขายังไม่มีอันนี้ก็คิดไปเองโอนเข้ามาแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวค่าแรงเขาบทตั้งไว้ภายในปี70ถูกไหมล่ะใช่ค่ะจะขยับเป็น600เดี๋ยวเงินก้อนแรกรับ 10,000 บาทก่อนแล้วกันแต่ว่านี่ยังบอกนี่ไงว่าเป็นวัดที่อยู่นะครับแต่เมื่อวานนี้ที่ขึ้นแล้วคืออะไรหุ้นเมื่อวานนี้หุ้นนี่ดีดขึ้นมาเลยนะครับนี่1,545.60 จุดนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยหุ้นขยับขึ้นมา 19.75 จุดหรือว่าบวกเพิ่มขึ้นมา 1.29% ด้วยกันนะครับมูลค่าการซื้อขายคุณผู้ชมดูหน้าจอหนาแน่นเลยนะ 71,924 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเพราะมันชัดสักทีหนึ่งครับคือนักลงทุนก็บอกสักทีหนึ่งนะได้นายกตอนนี้ถึงแม้จะเป็นว่าที่ก็เหอะเพราะตั้งแต่เปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยหุ้นอยู่ในแดนบวกตลอดเลยเขียวทั้งวันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดก็จะมีทั้งในกลุ่มของธนาคารค้าปลีกพลังงานแล้วหุ้นของแสนสิริเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาติด1ใน5ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดด้วยนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี